สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจเพียนอันจิจ้มาแล้วนะแล้ววันนี้จิจี้จะมาสปอยอนิเมะสำหรับคนข้างรักและชอบเปที่มีชื่อเรื่องว่าสาวน้อยเวทมนต์กับองค์กรชั่วร้าย <S <s เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้จิจี้ด้วยนะคะ ตอนที่2เปิดมาในตอนนี้เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขากําลังเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับสาวน้อยเวทมนต์อยู่และแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเขาก้าวข้ามขัดนการเป็นสตอกเกอร์ไปแล้วเพราะในมือของเขาเนี่ยมีข้อมูลสาวน้อยเวทมนต์เต็มไปหมดเลยและในจังหวะที่เขาเนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับการดูรูปของสาวน้อยเวทมนต์จู่ๆเจ้าลูกสม,มุนกีกีเนี่ยกระดันมาเสิร์ฟน้ําชาทําให้พระเอกของเราเนี่ยแทบจะปิดโน้ตบุ๊กไม่ทันเลยนะคะและแน่นอนว่าเขาเนี่ยปฏิเสธที่จะรับน้ําชาจากลูก ูกน้องกีกี้ของเขานั่นเองแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ตรอกตอกซอยหนึ่งแล้วเขาเนี่ยก็มารับพุดดิ้งที่สั่งทําพิเศษจากร้านพุดดิ้งเจ้าดังนั่นเองครั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้ควักแบงค์ก,กดออกมาจ่ายเรียกได้ว,ว่าช่างเป็นพระเอกที่สายเปสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งและในตอนนี้สาวน้อยเวทมนต์ก็ได้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มทํางานพาร์ทไทม์ของเธอนะคะและในตอนนี้เธอก็ยังไม่ได้แปลงร่างแต่ทว่าในสายตาพระเอกของเราเนี่ยสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้าน ก็ช่างน่ารักสุดๆเลยและหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ยื่นของฝากให้กับสาวน้อยเวทมนต์นะคะแล้วน้องเนี่ยก็รับมาอย่างง่ายดายเลยและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้จ่าโต๊ะเพื่อที่จะกินขนมหวานกันและในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ถามว่าสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยทำงานพัดธากากี่แห่งและในตอนนั้นเองน้องเนี่ยก็ได้เอานิ้วขึ้นมานับนับไปนับมารู้สึกว่าจํานวนงานเนี่ยจะมากกว่านิ้วของน้องซึงทันเสนาที่การเห็นความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าเป็นสาวน้อย เวนมนก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วยังจะหาเวลาทางานพาร์ทไทม์อีกยิ่งทํางานที่มินิม์ทแล้วยิ่งไม่มีเวลาไม่ใช่หรอและน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ตอบว่าใช่ค่ะต้องคอยต้อนรับลูกค้ามากมายแถมต้องคอยเอาอกเอาใจลูกค้าต่างหากแล้วในตอนนั้นเองเซียที่การผู้ชั่วร้ายก็ได้บ,บอกให้น้องเบียคุยะเนี่ยแสดงให้ดูหน่อยว่าตอนทํางานพิเศษเนี่ยพูดยังไงและน้องเบียคุยะเนี่ยก็ออกใจอายนะคะเพราะรู้สึกว่าต้องมาพูดประโยคนี้ในสถานที่อื่นแต่ถ้าว่าน้องเนี่ยก็แสดงให้ดูนะคะ หลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้ถือถ้วยพุดดิ้งขึ้นมาแล้วก็มองไปที่หน้าเสนาธิการผู้ชั่วหลายแล้วก็บอกว่าข้าวกล่องนี้อุ่นไหมคะส่วนอิตาเบะเอกของเราเนี่ยก็ดันบาจีนะคะเขาเนี่ยก็ได้ตอบรับว่าอุ่นเลยครับอุ่นตามอุณหภูมิปกติเลยซึ่งอิตาเบะเอกของเราเนี่ยกับบาจีแล้วก็ดันเผลอทําการน้ําชาแตกอีกด้วยแล้วภาพก็ตัดมาในสถานการณ์ปกติแล้วนะคะและการน้ําชาเนี่ยก็ได้ซ่อมมันที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วหลังจากนั้นน้องเบีคุยะ ก็นนได้รู้สึกตัวว่าในตอนนี้เนี่ยเธอยังอยู่ในชุดยูนิฟอร์มทํางานเลยและอีตาพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นสินะเราเป็นศัตรูกันทาไม่เผชิญหน้ากันด้วยชุดที่เหมาะสมคงจะเป็นปัญหาแน่นอนและทันทีที่น้องได้ยินแบบนั้นน้องเบียรคุยะเนี่ยก็ได้ทําการแปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์และแน่นอนว่าเมื่อน้องเบียรคุยะแปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์แล้วเวทมนต์ของน้องก็เรียกได้ว่าเปล่งประกายสุดๆไปเลยและหลังจากที่น้องเนี่ยแปลงร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอีตาพระเอกของ เราเนี่ยก็ดันถือกล้องแล้วก็บอกน้องเมียคุยะว่าขอให้น้องเนี่ยแปลงร่างอีกสักรอบหนึ่งดูเหมือนว่าอิตาพระเอกของเราเนี่ยก็คือสต็อกเกอร์ดีๆคนหนึ่งเลยนั่นเองแล้วสถานที่การก็กลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่น้องเนี่ยแปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์เสร็จแล้วทั้งคููเนี่ยก็กลับมานั่งดื่มชาด,ด้วยกันนะคะและในจังหวะน,นั้นเองน้องก็ได้เห็นว่าแขนเสื้อของคุณเซนาธิการเนี่ยมีรอยไหมน้องก็ได้อาสาที่จะซ่อมรอยเสื้อให้เพราะน้องเนี่ยถนัดในการซ่อมแซมเสื้อผ้านั่นเองดูเหมือน ชีวิตในวัยเด็กของน้องเนี่ยค่อนข้างจะล้มลุกคุกคานสุดๆเลยเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วพระเอกสายเป้ของเราเนี่ยก็ไม่รอชา้ารีบหยิบแบค็คการ์ดออกมาแล้วก็ชวนน้องเบียคุยะเนี่ยไปชอปปิ้งทันทีแต่ถ้าว่าน้องก็ได้ปฏิเสธนะคะแล้วก็บอกอีกด้วยว่าคนที่จัดการเงินของเธอนั้นก็คือคุณทูตสวรรค์นั่นก็คือเจ้าแมวนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็มีนามบัตรเป็นของตัวเองด้วยนะคะแถมในนามบัตรเนี่ยมีอาชีพรับนวดอีกต่างหากในตอนนั้นเองและอิตาพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แนะนําให้ท ลายนำบาดทิ้งซะเพราะดูเหมือนว่านาบาดเนี่ยมันอาจจะเป็นสื่อล่อแหลมสักหน่อยแล้วหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ทําการซ่อมแขนเสื้อให้กับคุณเสนาธิการแล้วคุณเสนาธิการยังบอกอีกด้วยว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเอาเข้ากล่องมาให้กับน้องซึ่งน้องก็ได้แต่บอกว่าน้องเนี่ยชอบหมดทุกอย่างเลยขอแค่มีสารอาหารครบก็พอแล้วน้องเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณเสนาธิการนะคะและช่วงเวลาอันมีความสุขกับสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้ผ่านเลยไปแล้วภาพก็ตัดมานี่คาลิสไ แห่งความมืดในตอนนี้เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายหรืออิทาเปเฮของเราเนี่ยก็ได้กลับมาอย่างบ้านของเขานะคะและในบ้านของเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยผู้กิกีที่ยืนต้อนรับอย่างมากมายซึ่งเจ้าพวกกิกีเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าภายใต้แว่นนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าเสนาธิการผู้ชั่วร้ายเนี่ยคิดอะไรอยู่แต่ถ้ว่าพวกมันเนี่ยก็ดันไปเห็นชายเสื้อที่ถูกสาวน้อยเวมนม์นเนี่ยซ่อมเอาไว้และรอยปะนั้นก็ดันเป็นรูปซากุระเล็กๆเ,เ,เล่นเอาไข่กับบุค,คลิกส,สุดไปเลยแต่ถ้ว่าก็ไม,ม่มีเจ้าตัวไหนเนี่ยที่จะออกปากแซว นะคะคเพราะเขาเนี่ยน่าเกงขามสุดๆเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องทํางานในตอนนี้ท่านเสนาธิการเนี่ยได้ถอดชุดของตัวเองแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วเขาก็คอยย้ําเตือนอยู่เสมอว่าตัวเขาเนี่ยคือความชั่วร้ายและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ไปฏิบัติการความชั่วร้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วภาพก็ตัดมายัางตัวเมืองและในตอนนี้ในตัวเมืองเนี่ยก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายเพราะบรรดาตัวร้ายเนี่ยได้ปล่อยสลามออกมาป่วนเมืองแล้วเจ้าสลามที่ถูกเจ้ากีก้ๆนี่ปล่อยออกมานะคะก็มีกานหมนมาก ส่วนอีตาพระเอกของเราเนี่ยก็ยืนเท่ๆเลยคอยตรวจดูว่าแผนการของเขาเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีไหมแต่ถ้าว่าเขาก็ได้เห็นนะคะว่าตอนนี้สาวน้อยเวทมนต์เนี่ยถูกเจ้าสลามตัวใหญ่เนี่ยจับเอาไว้แล้วเธอเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่แย่เอามากๆเลยสุดท้ายแล้วเสนาธิการผู้ชั่วร้ายเนี่ยก็ตัดใจไม่ลงที่จะทําร้ายเธอเขาเนี่ยได้ไปประกวดตัวแล้วก็ได้ใช้เวทมนต์เนี่ยช่วยเธอออกมาซึ่งในขณะที่สาวน้อยเวทมนต์เนี่ยล่วงหล่อนออกมาจากเจ้าสลามตัวใหญ่เสนาธิ การแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้เข้ามาอุ้มเธอแล้วก็ลอยตัวลงช้าๆและเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่ามอนสเตอร์ระดับนี้เนี่ยจะทําให้เขาต้องมาพบความอับอายขนาดนี้ความอับอายของเขานะั่นก็คือการพ่ายแพ้แก่ความน่ารักของสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้พาสาวน้อยเวทมนต์ไปส่งที่แมนชั่นที่เธออยู่และในตอนนี้สาวน้อยเวทมนต์ของเราเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณเสนาธิการผู้ชั่วร้ายที่แสนใจดีของเธอแถมยังบอกชื่อจริงของเธอให้กับเสนาธิการคนนี้ ได้รับรู้ด้วยว่าเธอนะ่ะชื่อมิโนริเบียคุยะแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยกล่าวขอบคุณกันและกันแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่สอง